เหมือนแบบไม่ได้มางานบอลประมาณแบบ3ปีได้แล้วค่ะเลยไปเรียนพ่อไม่เพราะว่าเขาไม่ได้จัดด้วยมีโควิดตอนนั้นบรรยากาศมันคิดถึงไหมครับแฟนก็คิดถึงนะเหมือนแบบพอแบบได้ไปอยู่บรรยากาศแบบนั้นอีกครั้งมันก็สนุกเราได้เจอแบบเพื่อนเพื่อนนักแสดงได้เจอแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนแบบมันห่างหายบรรยากาศแบบนี้ไปนานมากเลยอย่างเงี้ยค่ะได้ดูแบบหนุ่มๆเตะบอลถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนน่าจะคิดถึงถูกไหมคะใช่ค่ะนี่ก็ได้กลับมาอีกอากาศสุดกันครับโอ้โหแต่ว่าแดดนี่แบบว่าร้อนสุดๆค่ะแต่ว่าแดดไม่เป็นอุปสรรคกับคนที่แฟนคลับที่มาเชียร์เลยอ่ะเพราะว่าแบบทุกคนแบบมาด้วยใจมากๆคือแดดมันร้อนมากตอนนั้นจริงๆจัดประมาณแบบบ่ายสี่โมงนะคะใช่แต่ว่าแดดก็คือยังแบบเปรี้ยงปร่างแล้วเรียกว่าบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งใช่ค่ะก็ดีใจที่ได้แบบมาอยู่บรรยากาศแบบนี้ครั้งนึงค่ะเพราะเราก็คิดถึงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าแฟนๆเขาก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันอย่างเพื่อนๆเราก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ได้เจอหลายคนนานเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างพอมันมีโควิดมันก็งานช่องอะไรก็ไม่ค่อยได้มีจัดบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอย่างแก๊งของเราล่ะคะวันนั้นก็ไม่ได้ไปกันครบเนาะก็ใช่ก็ไม่ครบค่ะก็พี่แต้วก็ไม่ได้ไปพี่แมทก็อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพี่แต้วแบบไม่ได้ไปพี่แต้วเหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้นิดนึงมั้งเขาอาจจะแบบยังแบบเต้นได้ไม่เต็มที่เลยก็เลยแบบไม่เต้นดีกว่าเลยอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้ค่ะต้องลองถามพี่แต้วดูแต่แม่ก็คือติดทริปไปเที่ยวใช่ค่ะพี่แมทกลับนอร์เวย์ใช่ไหมนอร์เวย์อย่างพี่แต้วเองเขาไม่ได้มาซ้อมตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเขาแจ้งไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่พี่แต้วแจ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยเราเองเราก็ยังแบบโหขัดพี่แต้วไปได้ยังไงเนี่ยเพราะมันแบบว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวหลักเวลาเราแต่เราต้องก๊อปเขาว่าเป็นยังไงนะใช่แล้วขาดแบบหัวหน้าไปได้ได้บอกเราก่อนไหมว่าปีนี้ไม่ได้ไปไม่ได้รู้ค่ะตอนแรกรู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าแบบพี่แต้วไม่ได้ไปค่ะก็เลยมันถูกโยงไปว่าเอ้ยยังไงแต้วไม่ต่อสัญญาหรือยังไงไม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวลองถามเขาเองจริงวันนี้พี่แต้วก็มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วโยนให้ก็แล้วเขาตอบเองค่ะรู้สุขภาพพี่แต้วบ้างไหมครับอะไรนะคะพอรู้สุขภาพพี่แต้วไหมก็มีบ้างค่ะแล้วก็มีเจอกันเลยก็จะทักทายเขาเรียกอะไรถามไทยสารทุกสุขดิบอะไรแบบนี้อัปเดตกันค่ะไม่ได้เป็นห่วงใช่ไหมเพราะว่าเขาแต้วแบบรู้แหละเขาเริ่มงงว่าแบบแต้วป่วยเป็นอะไรถึงขั้นแบบออกงานไม่ได้อะไรเงี้ยจริงพี่แต้วเขาพื้นฐานเขาเป็นคนแข็งแรงอะค่ะจะแบบต้องการพักผ่อนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อรักษาสุขภาพเขาค่ะลองถามพี่แต้วดูไม่น่านะคะไม่น่านะคะใช่ค่ะต้องลองไปถามพี่แต้วค่ะรู้ว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ก็แบบทราบแทบจะเท่าที่ทุกคนทราบนั่นแหละค่ะวันนี้แต้วมาด้วยใช่มาให้กำลังใจแต้วมาให้กำลังใจมาดูหนังไงมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาดูหนังอ่ะมาชมภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็แบบก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคอยแบบซัพพอร์ตอะไรแบบค่ะตลอดเบอร์บี้ก็คือยังอยู่ยังคบน้องที่มิวก็ครบแต่วันก็ไม่ค่อยได้เจอแหละอย่างที่บอกว่าพอมันมีโควิดอะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองเราก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยคือตัวเราเองอ่ะมูเจอแบบเพื่อนน้อยลงเยอะเลยไม่ว่าจะแบบกลุ่มไหนก็ตามอะไรเงี้ยค่ะอย่างอันนี้แฟนๆก็จับตาเรื่องของแบบสยบข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยมีข่าวแบบว่าเฮ้ยเห็นแก๊งเราทักทายกับเบลล่าด้วยอ๋อใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรกันหมายถึงว่าเราก็ไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรกับใครอะไรเงี้ยค่ะเราเจอกันแล้วก็ยังพูดคุยกันได้ปกติค่ะแล้วมีได้ทักได้คุยกันใช่ก็มีได้คุยค่ะตั้งแต่วันซ้อมก็แบบมีคุยอะไรกันบ้างนิดหน่อยค่ะร่วมโชว์ด้วยกันแบบว่ามันก็อยากจะให้แฟนๆเรียกว่าอะไรไม่เจอกัน3ปีก็อยากจะให้เขาได้มาเจอมาเอ็นจอยแบบที่ศูนย์เลยอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่เราเป็นแม่เราก็ยังแบบต้องเต้นสู้ตายอยู่อะไรเงี้ยเป็นการจบดราม่าแบบสวยๆไปเลยนะครับค่ะอ่ะลูกเมื่อกี้เรียกแม่ชัดมากเลยนะแม่ใช่น่าจะวันแรกเลยมั้งคะที่แบบพาลูกมาออกงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบภาพยนตร์ที่เราถ่ายตอนที่เรามีเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามารินนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบทำให้เราเล่นบทบาทแบบนี้ได้คือถ้าผมไม่มีมารินผมไม่สามารถเล่นบทแบบนี้ได้เลยค่ะใช่ก็เลยอยากให้เขามาอิน
ใช่คือเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของแบบแม่ที่แบบปกป้องลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามึงไม่มีมารีมึงก็จะไม่เข้าใจความรู้สึกแม่ได้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือความเป็นแม่ชีวิตจริงมาใส่ในหนังใช่มันก็ทำให้มิวแบบเข้าใจในความรักความห่วงใยของแม่ที่มีกับลูกมากขึ้นทำให้เหมือนแบบมิวอินเข้าไปในเรื่องราวได้ง่ายค่ะจริงๆเราเอาตรงไหนมาใช้บ้างเลยเอามาใช้ในหนังจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องลูกอ่ะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะคะสำหรับมิวแบบให้อันดับหนึ่งเลยอ่ะจนแบบตอนแรกที่มิวที่ทาง GDH ติดต่อให้เล่นเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องคิดมิวคิดเยอะมากๆเลยค่ะมิวจะเล่นดีไหมเพราะว่ามันเซนซิทีฟกับมิวมากเรื่องลูกอ่ะแล้วมิวก็ไม่อยากแบบเรารู้สึกว่ามันจี้จุดเกินไปกับการที่มันต้องเอาเรื่องลูกแล้วแบบมาเล่นในภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะก็คิดเยอะมากๆเลยว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีทั้งที่ปกติแล้วภาพยนตร์ของGDHติดต่อมามิวแทบจะไม่ต้องอ่านบทไม่ต้องอะไรเลยค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่แบบคิดเยอะใช่ก็ต้องขอบคุณมารินเดี๋ยวพอมันมีเรื่องลูกเข้ามาแล้วมันมีซีต้องจี้ใจดำแม่อะไรเงี้ยมันยากไหมกับการที่สุดว่ารู้จะไงดีวะคือมิวอะค่ะเข้าใจความมันทำคือความมิวมีลูกค่ะมันทำให้มิวเข้าใจความรู้สึกของการเป็นแม่มากขึ้นแต่ใช่ป่ะคะว่าตอนมิวเล่นมิวไม่นึกถึงมารินเลยแบบมิวไม่นึกถึงภาพมารินแบบไม่อยากแบบเอาเขามาเกี่ยวโยงกับบทอันนี้ค่ะใช่แล้วก็แต่แค่ตัวมิวเองอะที่มิวแบบรู้ว่าการเป็นแม่คนมันเป็นยังไงอะไรแบบมีความกลัวไหมคะมิวตอนที่ถ่ายทำกลัวแบบที่เราจะอินกับบทเรามันจะคาแรคเตอร์มันจะพากไปหรือยังไงเงี้ยก็ตอนแรกก็แอบกลัวนิดนึงค่ะแต่ว่าด้วยส่วนตัวมิวค่ะมิวไม่เคยแบบเก็บมันมาที่บ้านอยู่แล้วไม่ว่ามิวจะเล่นเรื่องไหนก็ตามคือหมายถึงว่าพอมันคัดปุ๊บเราก็จบใช่แล้วก็จบที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรายังแบบ manage ตัวเองได้อยู่แต่ว่าเรื่องที่เป็นห่วงตอนนั้นก็คือแค่แบบเรื่องเวลาอะไรเงี้ยค่ะที่แบบพอมาถ่ายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบถ่ายไนท์ซีนเยอะถ่ายกลางคืนเยอะอะไรเงี้ยบางวันก็แทบจะไม่ได้เจอลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ